Hello, and welcome to WWDC. I'm Siri, your virtual assistant, and today, I was asked to warm up the crowd, which should be easy since the high will be 75 degrees. Thanks for that. So, here we are, in San Fran, the ATM of Silicon Valley, if you developers need investors to finance your app. I found 396 venture capital firms fairly close to you. And hey, speaking of developers, how many developers does it take to change a light bulb? None. That's a hardware problem. I see lots of familiar interfaces in the crowd. Looks like Instagram finally accepted Facebook's friend request. Hey, any of you guys been working with Ice Cream Sandwich or Jelly Bean? Who's making up these code names? Ben and Jerry? But seriously, I am excited about the new Samsung. Not the phone, the refrigerator. Hubba hubba. And speaking of dinner, after the show, if you're looking to paint the town red, I found a number of sushi restaurants whose reviews mention $2 sake bombs fairly close to you. The guys at Yelp know what I'm talking about. Wow, iPad really crushed it. Now I want to say something straight from the CPU. iPad, can you slow it down a bit? I love you guys. And it's really hard for me to get emotional, because, as you can tell, my emotions haven't been coded yet. Thanks for being such a wonderful crowd. Have a great WWDC. And remember, you guys rock. Good morning. Good morning. ใครอยากดูตัวเต็มนะครับก็ผมจะแทรกคลิปวิดีโอนี้ไว้ที่ท้ายที่เว็บไซต์ tv.cdk.com ให้นะครับในเทปของวันที่16มิถุนายน2555นี้นะครับในรอบของเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวผมแทรกเทปนี้ไว้ให้มาข่าวของเรากันนะอยู่ในข่าวพอดีผมกำลังโหลดคลิปเมื่อกี้อยู่อันนี้แบบ 720p ไฟล์มัน 1.2 กิกนะครับพอดีเป็น 1080p แล้ว2กิกกว่านั้นไม่ไหวอ่ะใหญ่เกินมาข่าวแรกนะครับ Acer Aspire S5 นะครับโน้ตบุ๊กมีความบางมากสุดในโลกนะครับด้วยขนาด 15 มิลลิเมตรนะครับหนัก 1.35 กิโลกรัมถูกแบบให้มีขนาดเบาที่สุดในโลกนะครับหรือเปล่าโดยใช้วัสดุแมกนีเซียมอลลอยนะครับอันนี้ผมก็เติมไปจอกว้าง 13.3 นิ้วนะครับแล้วก็มีความละเอียดเป็น 1,013x768 นะครับมีกล้องความละเอียด 1.3 ล้านบันทึกวิดีโอแบบ HD นะครับเป็น CPU Core i7 แบบ Ivy Bridge ล่าสุดเลยนะครับฮาร์ดดิสก์เป็น SSD นะครับ 216GB มี Dolby Home Theater Version 4แล้วก็มีพอร์ต HDMI USB 3.0 นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตการส่งข้อมูลสูงถึง 20GB/ต่อวินาทีนะครับราคาอยู่ที่1,400 เหรียญ นะครับหรือประมาณ 42,000 บาทเอ้ยไม่ใช่ 44,000 บาทครับข่าวต่อมานะครับ Microsoft เชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวจันนี้นะครับโดยไม่บอกว่าจะแถลงอะไรนะครับจันนี้ก็วันที่20มิถุนายนที่บอกว่าจะเปิดตัว Windows Phone 8นะครับแต่ความจริงก็ผมว่าอาจจะยังไม่ใช่ Windows Phone 8ด้วยซ้ำโดยมีการคาดการณ์จากเว็บ AllThingsD นะครับคาดว่า Microsoft จะเผยแท็บเล็ตที่รัน Windows 8ส่วนWindows Power User นะครับคาดว่าจะเกี่ยวกับ Microsoft Office เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการเกี่ยวกับงานใดมาก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่มีการเผยฮาร์ดแวร์ที่รัน Windows 8อันนี้เป็นข่าวต่อมานี่ดูไม่น่าจะเป็นข่าวน่าจะเป็นบทความยาวๆนะครับผมก็อ่านไม่ไหวเหมือนกันเกี่ยวกับการสัมภาษณ์กลุ่มพัฒนามือถือEGCO นะครับ Dev Team นะครับก็สำหรับคนที่ติดตามวงการ Windows Phone นะครับที่คุณเคยกับคุณหรือเปล่าอ่านว่าอะไรอ่ะ Echo Dev Team หรือเปล่าที่มีผลงานแอปขายใน Windows Phone Marketplace อยู่หลายตัวนะครับแล้วก็ทำร่วมกับองค์กรใหญ่ๆอย่างททท.หรือช่อง3อีกด้วยนะครับตัวเป็นกลุ่มของทั้ง3มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทำงานรวมกันโดยตั้งทีมแอปขึ้นมา
ด้วยตัวเองเกือบทั้งหมดนะครับก็ติดต่อตัวบทสัมภาษณ์นี้เป็นบทสัมภาษณ์ผ่านอีเมลนะครับโดยผู้ตอบคือคุณปุตนะครับใน Twitter ก็ @pntro นะครับ p Poland n Norway t Thailand r แล้วก็ o ก็เขาเดี๋ยวตรงนี้บทความที่ผมแนะนำเข้ามาดูในลิงก์ดีกว่านะเพราะว่ามันยาวมากอ่านไม่ไหวป่ะไปข่าวต่อมาเลยนะครับ Sonic แล้วก็ Sega All Star Racing นะครับเม่นสีฟ้าและของเพื่อนเข้ามาซิ่งบน iPhone และ iPad แล้วนะครับโดยรู้สึกว่าโหลดฟรีนะโหลดฟรีจำกัดเวลานะครับไหนๆๆขอโหลดหน่อยของฟรีแล้วต้องไม่พอดแปลวไม่กดไม่ได้อ่ะกดได้แต่อีหรอโอ้จงเด้งรอมาเด้งต่อไปแล้วก็อ่านข่าวของเราต่อไปขอบคุณเว็บแฟลชไฟด้วยครับที่แนะนำแอปนี้มาข่าวต่อมานิคอนประกาศความสำเร็จยอดผลิตเลนส์นะครับนิคอนอะไรอ่ะนิคอนเหรอทะลุ70ล้านชิ้นแล้วโอ้โดยมียอดผลิตสูงถึง30ล้านชิ้นนะสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับแจ่มๆๆขอให้รวยต่อมาโครงการ OTPC นะครับเจอปัญหาซอฟต์แวร์การศึกษาเขียนมาเพื่อคอมพิวเตอร์นะครับแปลงลงแท็บเล็ตแล้วไม่ดีนะครับผมคือหนังโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา OTPC นะครับหรือวันแท็บเล็ตเปอร์ชายนะครับชายที่แปลว่าเด็กอ่ะหลังจากบริษัทสโคปส่งแท็บเล็ตล็อตแรก 2,000 เครื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนทางคณะกรรมการกระทรวง ICT ก็ดำเนินการตรวจสอบตรวจรับตามระเบียบราชการนะครับแต่เจอปัญหาเอกสารล่าช้ามาเรื่อยๆนะครับจนเสร็จสิ้นวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาผลการตรวจรับของคณะกรรมการบอกว่าสเปคที่กำหนดในราคาเครื่องละ82ดอลลาร์นั้นถือว่าดีมากแต่ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าโปรแกรมเพื่อการศึกษาเขียนเพื่อโปรแกรมตั้งโต๊ะเป็นหลักเมื่อนำมาแปลงเป็นทำงานบนแท็บเล็ตจึงออกมาได้ไม่ดีนักนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะมีโครงการให้ครูแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์การเรียนการสอนต่อไปนะครับเนื่องจากกระทรวง ICT ตรวจรับช้าก็ต้องทำให้ขยายสัญญาณการผลิตในบริษัทสโคปแล้วก็ต้องส่งเครื่องใหม่ทั้งหมด 400,000 เครื่องในวันที่3สิงหาคมนี้ขยายอีก25วันช้ากันก่อนไปข่าวจากไทยรัฐนะครับตามมาด้วยหลุดอีกครั้งนะครับ LG Eclipse 4G นะครับ LTE รหัสรุ่น LS 970นะครับมือถือรุ่นใหม่นะครับมีขนาด 4.67 นิ้วนะครับก็คือประมาณ 4.7 นิ้วเล็กกว่า Galaxy S3 นิดหน่อยนะครับเป็นระบบ Android 4.0.4 นะครับตัวล่าสุดแล้วก็มีกราฟิกมีการ์ดจอเป็น Adreno 320 GPU นะครับแล้วก็ CPU เป็นQualcomm นะครับ Snapdragon S4 แบบ Quad Core คาดว่าคงจะเป็น 1.5 กิกเหมือนกับตัว HTC One X นะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 1280x768 นะครับมีกล้องถึง13ล้านเลยทีเดียวแล้วก็แรม2กิกอัดหนักจัดเต็มนะครับเอาให้ Galaxy S3 ให้ขายไม่ได้ไปเลยตามมาด้วยภาพเกมเห็นแบบนี้ก็น่าจะพอกันเดาออกนะก็คงน่าจะเป็นอะไรนะ ขอดูหัวข้อมาเลยดีกว่าPersona 4 Golden นะครับเวอร์ชัน PS Vita แตกต่างกับ PS2 แค่ไหนเชียวก็คงเป็นเกมรีเมคที่มีคนสนใจเยอะนะครับหรือเปล่าแต่ผมคงไม่ได้เล่นเพราะผมไม่มีเครื่องข่าวต่อมามาดูสุดยอดสมาร์ทโฟนหรูหราราคาแพงมาวาร์กนะครับแพงมากๆเลยนั่นคืออะไรนั่นก็คือ BlackBerryP9981 นะครับหากจำรถ Porsche แล้วมันจะว่าลิม BlackBerry P9981 เป็นระบบโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการออกแบบโดย Porsche นะครับจะมีอย่างหนึ่งที่คุณควรเก็บไว้ครอบครองมันดูดีมากเลยทีเดียวในขณะที่คุณกำลังขับรถอยู่เรียกโทรศัพท์ BlackBerry P9981 ขึ้นมาโทรทั้งนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของด้วยราคาเพียง 2,000 เหรียญเท่านั้นนะครับหรือประมาณ 63,000 บาทนะครับซื้อ iPhone ได้ตั้ง3เครื่องเนี่ยแล้วก็ตามมาด้วย Lamborghini นะครับTL700 นะครับสมาร์ทโฟน Android รุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตรถสปอร์ตอย่าง Lamborghini นะครับที่ทำให้คุณประทับใจได้อย่างดีไซน์สปอร์ต
แสงความหรูหราด้วยจอสัมผัส WVGA 3.7 นิ้วนะครับกล้องคอมเลน5ล้านแล้วก็เป็นอัลลอย33ราคาอยู่ที่ 2,750 เหรียญนะครับหรือ 86,700 บาทแล้วก็แท็กโฮลเลอร์ลิงค์นะครับสมาร์ทโฟนหรูที่มาพร้อมเพชรน้ำงาม 1,700 เม็ดนะครับน้ำหนักรวม 2.53 กะรัตนะครับหน้าจอสัมผัส WVGA กว้าง 3.5 นิ้วผมคิดจะเป็นจอสัมผัสแล้วเพชรไม่ดุดหรือวะกล้องรูปถ่าย5ล้านพิกเซลนะครับผลงานโดยช่างฝีมือชาวสวิตเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีความแข็งแรงทนทานวางจำหน่ายในราคา 6,700 เหรียญ นะครับหรือสำหรับรุ่นที่ไม่มีเพชรนะโดยคิดเป็นเงินไทยประมาณ 211,000 บาทนะครับสำหรับส่วนรุ่นในรูปยังไม่มีการเปิดเผยราคานะครับตามมาด้วยเวอร์ตูนะครับConstellation T สมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตด้วยหน้าจอสัมผัส 3.5 นิ้วทำงานระบบเกิดการซิมเบียนโดยวางจำหน่ายอยู่ระหว่าง 6,000 ถึง 16,000 เหรียญ นะครับประมาณ 1,900 ถึง 5,400 อู้ซื้อคอนโดเลยดีกว่าไหมตามมาด้วยอะไรอ่ะ Delivery เหรอ Delivery เฮอร์เต้คอนตัวโอ้ยเรียกยังไงวะผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับมันอ่านยากจริงนี่เป็นสมาร์ทโฟน Android ที่ได้ LG เป็นผู้ช่วยผลิตทำให้เกิดโทรศัพท์หรูหราด้วยเพชรและมุกจำนวน99เม็ดนับว่าเป็นอีกชิ้นศิลปะหนึ่งที่ราคาสูงมากทีเดียวสนทนาอยู่ที่ 170,000 เหรียญหรือประมาณ 3,340,000 บาทนะครับตามมาด้วยOISE Nordin Chairman Diamond Edition นะครับสุดยอดสมาร์ทที่มีราคาแพงมากตัวเครื่องประดับด้วยเพชรจำนวน 3,000 เม็ดนะครับน้ำหนักรวม17กะรัตทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับหน้าจอสัมผัส 3.2 นิ้วกล้อง8ล้านนะครับหน่วยความจำภายใน 32 กิกมีความสามารถในการอ่านลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของเครื่องโดยจำหน่ายอยู่ที่ 129,000 เหรียญ นะครับหรือประมาณ 4,063,000 บาทโอ้แต่ละตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวกับ10ตัวเนี่ยเห็นราคาแล้วก็ปวดหัวครับไปข่าวต่อไปเลโอน่านะครับต้อนรับกระแสยูโร2012นะครับโดยส่งคิตตี้เกิร์ลนะครับทีมประชาสัมพันธ์พิเศษตอบสนองกระแสบอลยูโร2012ร่วมงานเดอะทาวเวอร์คิกออฟ2012ลดทุกแมตช์นะครับรับเต็มๆทั้งเงินทั้งทองพร้อมลดรับเงินเพิ่มสูงสุด 35% ค่าใช้ไฟฟ้าภาพเสียงและอื่นๆอีกมากมายณห้างแฟชั่นไอแลนด์ชั้น1เซ็นเตอร์คอร์ตวันที่8ถึง17มิถุนายน2515นะครับ8ถึง17นี่มันวันที่16แล้วนะเหลืออีกวันเดียวเองสิมันเพิ่งมาบอกอันเนี้ยโอ้ยข่าวต่อมานะครับเรื่องของแท็บเล็ตมีปัญหาใช่ไหมแท็บเล็ตมีปัญหาก็แน่นอนครับก็ตรวจสอบแล้วทำไมมันเพิ่งตรวจสอบเสร็จวะเขาบอกคณะกรรมการตรวจสอบสเปคก็รับของแล้วซีทีบอกตรวจสอบก่อนเดินหน้าผลิตแท็บเล็ตป.1จำนวน 400,000 เครื่องนะครับขณะที่เซินเจิ้นนักโทโขบส่งแท็บเล็ตป.1จำนวน 2,000 เครื่องให้กระทรวง ICT เมื่อวันที่22พฤษภาคม2515ซึ่งตามที่ TOR คณะกรรมการตรวจรับนะครับก็ตรวจสอบสเปคให้เสร็จภายใน7วันแต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเอกสารที่ใช้เวลาตรวจสอบจนถึงวันที่12มิถุนายน2515โดยเวลาตรวจรับ22วันดังนั้นกระทรวง ICT จะต้องขยายในการผลิตให้สโคปอีก25วันนับจากวันที่9กรกฎาคม2515ซึ่งเป็นวันที่ระบุในสัญญาดังนั้นการผลิตและจัดส่งแท็บเล็ตป.1จำนวน 400,000 เครื่องจะสิ้นสุดวันที่3สิงหาคมจะนานไปไหนจนถึงวันแม่แล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าแจกวันแม่ใช้ได้วันพ่อไม่ไหวนะข้อประคับการก็โอเคครับสเปคแท็บเล็ตป.1เป็น Android 4.0 หนึ่งประมวลผล 1.2 กิกะเฮิรตซ์หนึ่งความจำหลัก1กิกะเฮิรตซ์แบตลิเธียม 3,600 มิลลิแอมป์หน้าจอ7นิ้วนะครับมีสีสีแดงน้ำเงินบอลเงินแล้วก็บอลทองผมสงสัยแต่มันไม่ทำเป็นสีเดียวกันไปเลยในราคา82เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 2,400 บาทในขั้นราคานั่นน่ะดีแต่ซอฟต์แวร์ไม่เวิร์คเพราะว่าซอฟต์แวร์ผลิตเพื่อสำหรับคอมตั้งโต๊ะนะครับไม่ได้ทำมาเพื่อสำหรับ Android นะครับก็จิ้มยากกันหน่อยข่าวที่ไทยรัฐเหมือนเดิมก็เหมือนเล่าข่าวซ้ำมาเนอะ
ข่าวต่อมาโนเกียจะเขียน Windows Phone ราคาถูกเพื่อแข่งขันกับ Android นะครับรอดูกันต่อไปตามมาด้วยMicrosoft ปล่อย Xbox Live ลง Google Play Store แล้วนะครับอย่างนี้ผมก็โหลดได้แล้วสิเดี๋ยวค่อยโหลดตามมาด้วย Tumu Pet นะครับปล่อย Project Social for You สำหรับ The New iPad นะครับก็ผ่อน 0% นาน10เดือนนะครับแล้วก็จ่ายเริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,050 บาทเพราะนั้นผ่อนกับบัตรเครดิต Visa Mastercard ที่ร่วมรายการหรือบัตรเครดิต Ready เครดิตเท่านั้นนะครับแล้วก็ข่าวต่อมา Social Media มีผลอย่างไรกับคุณภาพชีวิตเราบ้างนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เราควรเข้ามาดูรายละเอียดกันเองแล้วกันนะจากเว็บไซต์ school.com แล้วก็แน่นอนครับเมื่อ MacBook Air และ MacBook Pro ตัวใหม่มาก็ต้องมีการลดล้างสต็อกจาก iStudio และ iBeat by Com7 ลดกระหน่ำ MacBook Air และ MacBook Pro ปี2011ลดสูงสุดถึง 10,000 กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับใครสนใจ MacBook Air มือ1ราคาดีก็สนก็ไปดูได้นะครับอย่าง MacBook Air ตัวต่ำสุด64กิก11นิ้วนะครับก็ราคาอยู่ที่ 27,500 บาทนะครับลดลง 5,400 บาทแต่ผมพูดตรงๆนะถ้าเพิ่มตังค์อีก 5,400 ก็คือ 32,900 อ่ะมันได้ MacBook Air 11นิ้ว CPU ใหม่ของปีนี้แล้วก็แถมได้ฮาร์ดดิสก์อีกเป็น128กิกเลยนะแรมก็อัพจาก2กิกเป็น4กิกผมว่าเพิ่มตังค์อีก 5,400 คุ้มกว่านะครับแล้วก็ตัวที่เขาบอกลดไปหมื่นกว่าบาทก็มี Mac Pro 15นิ้ว 2.4 GHz ราคาเหลือ 58,900 บาทลดลง 14,000 บาทจากเดิมนี่คงประมาณ 720,000 อ่ะแพงว่ะเอ้ยไม่ใช่ 72,000 นี่ตัวเดียวกับตัว Retina Display ที่วางขายเลยนะครับก็เขาบอกว่าพบ MacBook Pro และ MacBook Air ราคาพิเศษได้ที่ ICO และ iBeat by Com7 ทุกสาขาทุกประเทศรับสินค้าล็อตแรกใหม่ปี2012นั้นต้องให้สั่งจองกันแล้วคาดว่าสินค้าจะเข้าประเทศไทยช่วงไม่เกิน2อาทิตย์นี้นะครับก็นะขอให้ขายหมดแล้วกันนะถ้าขายไม่หมดก็พวกผมก็จะอันนี้ส่งเดี๋ยวรอลดราคารอบ2ต่อไปอีกทีต่อมา2 Move Head นะครับปล่อย Project Special for You สำหรับThe New iPad ลด 0% พร้อมแพ็คเกจเล่นเน็ตไม่อั้นฟรี6เดือนนะครับจะต้องจ่ายล่วงหน้า6เดือนหรือเปล่าก็เขาบอกว่าใช้แพ็คเกจเน็ตไม่อั้นนะครับ899ฟรี6เดือนนะครับมูลค่า 5,394 บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็คเกจเน็ต899นาน12เดือนต่อเนื่องจุใจกับประสบการณ์ออนไลน์ High Speed Internet 3G Plus 8 GPRSแลนต้า Wi-Fi ได้ไม่จำกัดนอกจากนี้ได้ผนึกกับ JMart นะครับช่องทางการจำหน่าย The New iPad จาก2 Move Head นะครับในโปรโมชั่น Special For You นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2015ที่ร้าน2 Shop ทุกสาขานะครับแล้วก็ JMart ที่ร่วมรายการ30สาขาโดยที่ผู้สนใจยังสามารถเลือกซื้อ2 Move Head iPhone 4S แล้วก็ iPhone 3GS 8 GB Air Card แล้วก็บลาๆๆไปดูที่บูธกันเองแล้วกันข่าวต่อมานะครับ Sony เปิดตัว Xperia Tipo นะครับแล้วก็ Xperia Tipo Duo นะครับหวังที่ตลาดผู้เริ่มใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็เป็นมือถือราคาถูก CPU 800 MHz นะครับพรมตี Galaxy Y นะครับตัวนี้ราคายังไม่บอกสักทีตามมาด้วย Apple แนะนำ MacBook Pro ตัวใหม่พร้อม Retina Display นะครับข่าวนี้หลายวันแล้วนะตามมาด้วย Microsoft เผยเตรียมซื้อบริการเครือข่ายสังคมสำหรับองค์กรนะครับYammer นะครับ Yammer ก่อตั้งตั้งแต่ปี2008แล้วนะครับมีลูกค้าในองค์กรมากกว่า 200,000 แห่งนะครับที่ใช้งานอยู่ไม่แน่ว่าการแถลงข่าวจันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ Yammer ก็ได้นะครับตามมาด้วยเคสแนะนำBuzzBox อะไรอะ Tab Soles Folio Collection รอนรับฟุตบอลยูโรโอพอดีอ่ะกว่าจะซื้อเสร็จนะครับบอลหมดบอลจบก่อนตามมาด้วยจิ๊บนะครับรับมอบรถยนต์จาก APC นะครับหลังทำยอดทะลุเป้าตามมาด้วย Oppo Finder นะครับรุ่นรับฟรีกิจกรรมปีนี้มาแรงแล้วก็สมัครบัตร Eon นะครับออนไลน์ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพพร้อมรับคะแนนสะสมสูงสุด
3,500 คะแนนนะครับแล้วก็ Magic Piano นะครับเล่นแอปเล่นเปียโนผ่านหน้าจอสัมผัสให้คุณเพลิดเพลินและสนุกไปกับท่วงทำนองดนตรีที่ไพเราะฟรีหรือเปล่าเฮ้ยมี Android ด้วยอ่ะเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเปิดดูราคาให้แล้วก็PR เป็นข่าว PR นะครับแนะนำลองเล่น Finder ก่อนใคร Apple จะให้เอาไปเลย2เดือนนะครับยังไงเขาบอกว่าคงได้เห็นรีวิวแกะกล่อง Oppo Finder จากทางเว็บกันไปแล้วน่าจะเป็นข่าวจากทางบริษัทนะครับแล้วก็หากผู้สนใจเกิดอยากลองเล่นขึ้นมาแล้วก็ Oppo จัดกิจกรรมให้เพื่อนๆทดลองได้ใช้ Oppo Finder ฟรีเป็นระยะเวลา2เดือนเต็มๆเพียงไปลงทะเบียนลุ้นรับที่ oppothai.com นะครับก็ได้ลุ้นเป็นหนึ่งในกัสกาผู้ชมฟรีในการรับเพื่อไปทดลองแล้วนะครับโอ้ย Magic Piano โหลดฟรีด้วยอ่ะโหลดแล้วก็เผยล่าสิทธิบัตร Samsung Style Pen นะครับเพิ่มรูปแบบการใช้งานทำอะไรได้มากกว่าขีดเขียนนะครับบอกว่าใช้ NFC ด้วยตามมาด้วย D-Tag มอบโปรโมชั่นลดผ่อน 0% สำหรับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy Y นะครับในราคา 4,490 บาทไม่มันถูกกว่ากัน300ล่ะปกติมัน 4,700 ไม่ใช่หรอเริ่มต้นเพียงเดือนละ749บาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565นะครับที่สำนักงานบริการลูกค้า D-Tag Call Center แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับจำด้วยข่าว Gpad เปิดตัว Gpad 10.0 Excellent นะครับนำร่องโรงเรียนต้นแบบ E-School อันนี้เทปอันนี้ผมโพสช้าไปหน่อยตามมาด้วยรีวิว JXD นะครับ S5110 Android Game Player นะครับจากเว็บดอยแซนแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเครื่องเกมเมื่อกี้มันเหมือน PP เลยอ่ะแต่ยัด Android เข้าไปตามมาด้วยโคแกนนะครับขู่ว่าจะปรับลูกค้าที่ยังใช้ IE7 อยู่แต่ไม่ได้ปรับจริงนะครับส่วนเขาบอกทางนะหากใครใช้ IE7 ทางหน้าเว็บไซต์ของโคแกนก็จะบอกว่าดูเหมือนว่าคุณและหรือผู้ดูแลระบบคุณอยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลา5ปีนะครับและยังคงใช้ IE7 อยู่เพื่อที่จะทำการให้อินเทอร์เน็ตหน้าอยู่ขึ้นนะครับและคุณจะถูกปรับเงินเป็นจำนวน 6.8% ของราคาสินค้าที่คุณซื้อจากโคแกนนะครับการทำเช่นนี้ถือเป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะเป็นต้องใช้การพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้แสดงผลอย่างถูกต้องบน IE7 นะครับโอ้จะทำบ้าอะไรขนาดนี้โดยทางโคแกนกล่าวว่าที่ใช้การพัฒนาเว็บไซต์แสดงผลให้ถูกต้องบน IE7 นั้นเท่ากับการใช้การพัฒนาเว็บไซต์ให้กับ Chrome Safari และ Firefox รวมกันนะครับถึงแม้ว่าคำขู่ของโคแกนจะน่ากลัวจนผู้ใช้อยากจะเปลี่ยนเบราว์เซอร์ตัวอื่นแต่ผู้ใช้เว็บไซต์ก็ไม่ได้ถูกปรับจริงๆนะครับเราดูภาพประกอบก็อย่างตามนี้นะครับกอกมีเบราว์เซอร์ดีกว่าทั้ง Chrome, Firefox, Safari แล้วก็ Opera ตามมาด้วยภาพหลุด D600 นะครับกล้อง DSLR Full Frame ราคาถูกจากนิคอนนะครับไม่รู้ถูกแค่ไหนเดี๋ยวรอตัวจริงออกมาจริงๆแต่ผมว่าถ้าตัวถูกก็น่าจะประมาณสักฮะเขาบอกว่าราคาที่เดาๆนั้นน่าจะต่ำกว่าตัวตอนเปิดตัวนิคอน D700 มากอยู่นะครับโดยเดาว่าจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 บาทนี่ถูกของเขาแล้วเหรอคือผมไม่เคยเล่นกล้องอ่ะนะตามไปดูวิดีโอโฆษณา Google Play นะครับสุดสร้างสรรค์กันนะครับก็เดี๋ยวผมโพสต์แนบไปด้วยแล้วกันนะตามมาด้วย Xperia Ion นะครับข่าวต่อมานะครับ Xperia Ion เตรียมวางจำวางขาย24มิถุนายนนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่100เหรียญแล้วกันนะอ่าน 99.99 มันอ่านลำบากก็ติดสัญญา2ปีนะครับโดย Xperia Ion เป็นสมาร์ทโฟนคู่ฝาแฝดนะครับกับ Xperia S สำหรับเครือข่าย AT&T ที่แม้ว่าเปิดตัวไปพร้อมกับในงาน CES 2012เปิดตั้งแต่ต้นปีนะเพิ่งจะวางขายวันที่24มิถุนายนโดย Xperia Ion นั้นตั้งราคาอยู่ที่100เหรียญ นะครับติดสัญญา2ปีสำหรับจัดว่าค่อนข้างถูกสำหรับมือถือสเปคในระดับบนในปัจจุบันนะครับแถมยังรองรับ 4G อีกด้วยโดยตัวสเปคอีกทีก็เขาบอกว่าเป็นจอใหญ่ 4.6 นิ้วนะครับบอดี้ทำจากอลูมิเนียมใส่เมมโมรี่เพิ่มได้แล้วก็ไม่มีแถบใสใต้เมนูนะครับงง CPU ไม่บอกแฮะแต่คงเป็น Dual Core แหละเพราะซีรีส์ของ Sony ปีนี้เป็น Dual Core หมดเลยข่าวต่อมา Steve Wozniak นะครับบอก Siri เคยทำงานได้ดีกว่านี้จนกระทั่ง Apple ซื้อไปนะครับ
ก็สมควรอยู่นะครับสตีฟวอเนียกนะครับผู้ก่อตั้งร่วม Apple นะครับได้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในระหว่างการเดินทางไปนิวยอร์กโดยมีประเด็นสำคัญคือเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับสิริไว้ดังนี้นะครับเขาบอกว่าสิริมันเขาบอกว่าเขาใช้สิริมานานนะครับก่อนที่ Apple จะซื้อไปเขาประทับใจในความสามารถของมันยกตัวอย่างเช่นถามว่าทะเลสาบที่สุด5อันดับของแคลิฟอร์เนียคือที่ใดบ้างสิริก็มาตอบไล่ตั้งครบทั้ง5แห่งนะครับแต่ถ้าถามว่าจำนวนเฉพาะที่มากกว่า87มีอะไรบ้างสิริก็จะตอบไล่มาให้เช่นกันซึ่งความสามารถนี้ยอดเยี่ยมจริงๆแต่เขาก็เล่าวันนี้เขาก็เล่าบอกว่าจนเมื่อ Apple ซื้อไปนะครับเมื่อสิริไปอยู่ใน iPhone 4S ทุกอย่างก็ตรงกันข้ามหมดเลยเมื่อก็ถามคำถามเดียวกับเรื่องทะเลสาบสิริก็ให้รายชื่อบ้านพักตากอากาศมาแทนแล้วก็ยังถามเรื่องจำนวนเฉพาะสิริก็ให้เนื้อติดกระดูกมามันเป็นคำตอบที่แม้การทำงานของสิริหลัง Apple ซื้อไปน่าผิดหวังแต่เขาก็ยังมองว่าระบบสั่งด้วยเสียงนั้นมีอนาคตเติบโตได้อีกมากแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มก็กำลังเร่งพัฒนากันอย่างหนักด้วยเมื่อถามถึงงาน WWDC ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าคนจะผิดหวังในสินค้าที่เปิดตัวกันซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่เขาชอบ MacBook รุ่นใหม่แล้วก็ App Passbook นะครับผมยังไม่รู้เลยว่า Passbook มันคืออะไรเดี๋ยวรอแปลภาษาไทยดีข่าวต่อมาวันทุกคอควงแขน GMM Digital นะครับช็อกตลาดทุบราคาเพลงรอสายวันละบาทเอาใจลูกค้าคอเพลงสุดฤทธิ์นะครับโอ้โดยให้บริการกับ1235นะครับสำหรับสมัครบริการก็กดดอกจัน1235ค่าทำรายการนาทีละ5บาทมันมาชัดหลายๆบาทกันตรงเนี้ยแหละสอบถามเรียนเพิ่มเติมในที่ดอกจัน12399นะครับจะเป็นผมอย่ามีเลยข่าวต่อมาอะไรเนี่ยไซโนเจนนะครับมันอ่านว่าไซยาโนเจนไม่ใช่หรอทำไมย่อเป็นนี่ไงไซยาโนเจนมอส9นะครับเขาบอกว่าประกาศหยุดรับโค้ดเพิ่มเร่งแก้บั๊กเตรียมออก CM9 รุ่น RC โดยข่าวดีสำหรับคนที่รอไซยาโนเจนมอส9นะครับตอนนี้ใกล้จากรุ่น RC แล้ว RC ก็คือเป็นรุ่นตัวเต็มอะครับหลังจากที่ทางทีมงานประกาศงดรับโค้ดแล้วก็เร่งแก้บั๊กเพื่อออกรุ่น RC ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้สำหรับคนที่ใช้ลอมตัวไนตี้ไนลี่นะครับก็ยังมีลอมตัวใหม่ออกมาในรอบวันต่อไปเพียงแต่โค้ดที่เพิ่มเข้ามาจะรับเฉพาะส่วนที่แก้บั๊กแล้วก็รับเหตุและส่วนที่รับรองเครื่องเพิ่มหรือแปลภาษาเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่ไซยาโนเจนประกาศทำ CM9 นับจนถึงตอนนี้ก็ราว8เดือนแล้วทีมงานถึงเลยบอกว่าทีมงานถึงก็บอกว่าการย้ายฐานข้อมูลไปเป็นScape Suiteมันใหญ่จริงๆนะครับสำหรับใครที่ใช้แฟลชลอมไนลี่ตัวใหม่ๆก็คงทราบกันดีว่า CM เปลี่ยนมาใช้มาสคอตตัวใหม่ที่ชื่อว่า CID แล้วไหนๆขอดูมาสคอตหน่อยลืมไปแล้วมาสคอตหน้าตาเป็นไงอ๋อไอตัวนี้เป็นหุ่นกระป๋องหน้าตากวนตีนกวนตีนหน่อยข่าวต่อมา CEO Nintendo นะครับเผยครั้งนี้คู่แข่งลอกเราเร็วขึ้นนะครับราคาแพงไปอาจจะต้องตัดจอแยกทิ้งฮะยังไง CEO Nintendo ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Telegraph นะครับของอังกฤษเกี่ยวกับการโชว์ตัว Wii U นะครับในงาน E3 ที่เพิ่งจบไปได้ไม่นานเขาก็ผู้ชมที่มาลองเล่นในบูธส่วนมากจะประทับใจกับประสบการณ์การเล่น Wii U นะครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องโอเวอร์เลยเพราะว่าบูธของ Nintendo นั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่มาเล่น Wii U ทุกวันที่จัดงานนะครับมันก็สมควรอยู่นะมันไม่มีให้เล่นนี่โดยอิวาตะนะครับบอกว่าแนวคิดของจอที่ Wii U จะนำมาใช้ได้รับกับตอบรับผู้ที่ชมนะครับแล้วก็เพิ่มคู่แข่งนั้นก็มีการลอกฟีเจอร์ของเครื่องคอนโซลตัวเองไปแล้วบ้างเช่น Xbox Smart Card นะครับที่เป็นอุปกรณ์พกพาชิ้นอื่นในควบคุมกับเครื่อง Xbox หรือ Vita Crossplay นะครับใน PS Vita เล่นเกมร่วมกับ PS3 ทั้งหมดนี้เป็นการออกมาหลังที่ Nintendo เปิดตัว Wii U ในงาน E3 เมื่อปีก่อนสิ้นนะครับคิดไปเองหรือเปล่า เขาบอกว่าเร็วกว่าเมื่อครั้งที่ลอก Wii Mode นะครับทั้งนี้อิวาตะนะครับยังเชื่อว่าการอินทิเกรตฟีเจอร์ของ Wii U นั้นสามารถทำได้ดีกว่าคู่แข่งอยู่ดีนะครับก่อนหน้านี้วาตาเขาบอกว่าแนวคิดที่เพิ่ม Wii U Gamepad เข้ามาเป็นอีกจอยังไม่เรียบร้อยนักแต่อาจจะถูกยกเลิกในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายก็เป็นได้หลังจากที่อาจจะทำราคาไม่ได้คุ้มค่าพอที่ให้ลูกค้าให้ความสนใจซึ่งไป
เกี่ยวพันกับข่าวที่นิเคอิรายงานว่า VU จะวางขายด้วยราคา 30,000 เยนหรือประมาณ 12,000 บาทนะครับซึ่งราคาค่อนข้างถูกกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้ก็สมควรอยู่เพราะ PS Vita ขายแค่ 7,000 นึงอ่ะส่วนประเด็นเรื่องเกม Third Party นะครับที่ช่วงหลัง Nintendo เริ่มถูกมองข้ามเนื่องจากประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าคู่แข่งเรื่องนี้อิวาตะบอกว่าสำหรับเครื่อง VUประเด็นเรื่องของประสิทธิภาพจะไม่มีปัญหาต่อไปเพราะเพิ่มสเปคให้ได้กราฟิกที่ดีขึ้นจะไม่สร้างความแตกต่างจนผู้บริโภคประทับใจได้ต่อไปแต่ระบบของ Wii U ก็แตกต่างจากคู่แข่งดึงดูดผู้เล่นได้มากกว่าแล้วก็นี่คือเหตุผลที่ Nintendo ไม่สามารถนี่คือ Nintendo ไม่พยายามที่จะทำให้ Wii HD นะครับเข้ามาแข่งขันคู่แข่งแต่อย่างใดสรุปจอมันกาดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวคนก็หนีไปเล่นPS Vita หมดหรอกข่าวสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ก็อันนี้ขอเป็นข่าวสุดท้ายวันนี้แล้วกันไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิกแฟตไฟนะครับรุ่นรับบัตร D-Tag Sony Feel Xperia Concert เดี๋ยวตกลงมันอะไรกันบ้างเนี่ยอ๋อมือถือ Sony เครือข่าย D-Tag โอเคฟรี10รางวัลถึงวันที่19มิถุนายนนี้นะครับโดยแค่กดไลค์และแชร์รูปนี้บน Facebook ของคุณนะครับรุ่นรับ D-Tag Sony Feel Xperia Concert ฟรีนะครับ10รางวัลมันมีลิงก์มั้ยอ่ะเขาบอกให้ไปที่เว็บไซต์ facebook.com/fatfile นะครับแล้วก็ไปกดไลค์ที่รูปเมื่อกี้ครับแล้วเดี๋ยวรอเขาบอกวันนี้ถึง19มิถุนายนวันนี้16และอีก3วันนะครับก็ได้ถึง19เที่ยงคืนก่อนเช้าวันที่20อ่ะครับประกาศผลวันที่20มิถุนายนตอน 10:00 น.นะครับแล้วก็รับรางวัลวันที่29พฤษภาคงจะได้นะเวลาตอน 5:30 นะครับณบริเวณชั้น6สยามดิสคัฟเวอรี่สกายไดนิ่งนะครับแอนด์มูดโดยผู้ที่โชคดีต้องติดตามประกาศผลและติดต่อกับทางทีมงานนะครับโอ้วุ่นวายจริงก็ทางสัตว์ไฟก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของ Sony Mobile นะครับแล้วไม่ขอบคุณดีแท็กเขาหน่อยเหรอโอเคแล้ววันนี้คือสยามไอทีนิวนะครับประจำวันที่16มิถุนายนนะครับสามารถติดตามเทปย้อนหลังได้เทปย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ 64dktv.com นะครับแล้วก็กดไลค์ได้ที่ YouTube กดไลค์ได้ที่ facebook.com/64dktv นะครับแล้วก็กด Subscribe ได้ที่ youtube.com/64dktv นะครับแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนทำไมวันนี้พูดแล้วเปิดเว็บไม่ทันเลยยังไงขอบคุณมากครับตอนชมกันนะครับอย่าลืมเทสต่อไปนะครับอีก2ชั่วโมงถัดไปจะมีข่าวแล้วเด็ดกันอีกนะครับคอยติดตามชมกันนะครับในเทสนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ